เรามาเริ่มนะครับเตรียมน้ำยำก่อนก็มะม่วงเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นนะครับตัวมะม่วงเราจะซอยเป็นเส้นๆนะครับถ้าเราใช้วิธีการขูดนะครับตัวเส้นมันจะนิ่มพอเวลาเราไปคลุกกับน้ำยำเนี่ยมันจะเกาะเป็นก้อนเป็นขยุ่มนะครับเพราะนั้นเราซอยมันจะได้มีความแข็งนิดนึงมันจะอยู่ตัวกว่าก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบที่ชิ้นใหญ่ก็ซอยให้มันเล็กกว่านี้หน่อยได้นะหั่นครึ่งก็โอเคแล้วนะครับโอเคประมาณนี้กุ้งแห้งที่ซื้อมาล้างน้ำสักนิดนึงนะครับบางทีมีฝุ่นมีอะไรนะเราก็ล้างนิดนึงนะเดี๋ยวเราซอยหอมนะครับอันนี้จะเป็นปลากระพงขาวนะครับซื้อมาก็ผ่าหลังนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งเอาไส้เอาเหงือกออกนะครับล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ซับน้ำให้แห้งเลยนะครับนี้ก็ซับแห้งดีแล้วนะครับเราก็จะร่อนแป้งทอดกรอบลงไปนะครับร่อนให้ทั่วเลยแป้งทอดกรอบนะครับก็จะช่วยซับความชื้นในปลาด้วยแล้วก็จะทำให้เวลาทอดปลาก็จะกรอบมากยิ่งขึ้นนะขอให้ทั่วเลยนะครับเราจะทำการคลุกแป้งทั้งสองด้านเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปทอดกันเลยเดี๋ยวเรามาผสมน้ำยำกันเลยนะครับก็น้ำตาลปี๊บนะใช้ประมาณสัก1ช้อนครึ่งประมาณนี้น้ำปลาใช้สัก2ช้อนครึ่งแล้วกันนะครับกะเอาก่อนประมาณนี้น้ำมะนาวเดี๋ยวผมใส่สักครึ่งช้อนนะครับถามว่าอ้าวก็มันมีมะม่วงอยู่แล้วจะใส่ไหมมะม่วงเวลาเอามาคลุกมันไม่ได้เปรี้ยวลงน้ำนะครับมันเปรี้ยวจากตัวเนื้อมันนิดเดียวเพราะนั้นน้ำนี่มันต้องออกรสเปรี้ยวนิดๆนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุกให้เข้ากันนะครับละลายน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยน้ำตาลปี๊บเนี่ยให้มันละลายให้เข้ากันดีก็ตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวขอชิมนิดนึงผมเติมน้ำมะนาวอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงเสร็จแล้วผมก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปเลยอันนี้ตามความชอบเลยนะใครชอบเผ็ดชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่เลยอันนี้ใส่ไป15เม็ดกุ้งแห้งเนี่ยผมใช้ประมาณเท่านี้นะ1อุ้งมือใส่ไปหอมแดงซอยผมใช้2หัวนะครับ2หัวไปโอ้น่ากินมากเดี๋ยวผมขอชิมอีกนิดนึงนะครับคือผมเป็นคนชอบเปรี้ยวนะใส่นิดนึงโอเคได้ละแล้วก็ใส่มะม่วงนะครับคลุกเลยแล้วก็ก็ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็เบาเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับจากนั้นก็ทำการนำปลาลงทอดเลยตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการพลิกปลาเลย
เดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันนะครับก็เดี๋ยวผมใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนประมาณสัก3ช้อนนะเต็มๆแล้วก็ผมก็ใส่น้ำไปสัก3ช้อนแล้วก็เครื่องปรุงสำคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้นะก็ตัวนี้เลยซีอิ๊วขาวสูตร1ง้วนเชียงสูตรหอมกลิ่นคั่วกระทะอันนี้นี่ต้องใส่เลยนะครับกลิ่นจะหอมขึ้นมาเลยใส่สักประมาณ3ช้อนแล้วกันอันนี้เราก็เคี่ยวให้น้ำเหนียวนะครับน้ำซีอิ๊วสำหรับราดปลาเนี่ยมันก็จะออกเป็นหวานหวานเค็มๆแต่สูตรนี้อร่อยกว่าคือจะมีกลิ่นหอมกลิ่นคั่วกระทะด้วยอันนี้จะเคี่ยวให้เหนียวเลยนะครับจะสังเกตว่าน้ำข้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราตักราดเลยเสร็จแล้วครับปลากระพงราดซีอิ๊วของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปลากระพงราดซีอิ๊วนะครับสูตรนี้นี่ต้องบอกว่าเด็ดมากๆเลยชิมก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหได้ยินเสียงไหมมีความกรอบแล้วถ้าเราได้ปลาที่สดนะครับคือจะกรอบนอกนุ่มในนะครับกินกับข้าวสวยนะครับเดี๋ยวขอกินเนื้อปลาก่อนกินกับข้าวนะแล้วปลากระพงราดซีอิ๊วต้องกินกับนี่จะเรียกว่าน้ำอาจารย์ได้ไหมเป็นน้ำยำมะม่วงโอ้โหลงตัวสุดๆต้องบอกว่าสูตรนี้นะครับน้ำซีอิ๊วที่ราดเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมตั้งใจที่จะเคี่ยวให้มันข้นนะครับพอเวลาราดเนี่ยตัวน้ำซีอิ๊วเนี่ยมันก็จะเกาะที่เนื้อปลาได้ดีนะครับสำหรับใครที่คุ้นเคยกับน้ำซีอิ๊วหรือน้ำซอสที่ราดเนี่ยที่เป็นเหลวๆเนี่ยก็ไม่ต้องเคี่ยวนานแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะได้รสชาติที่อร่อยอีกแบบนึงนะครับแต่สูตรนี้ถือว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยดีกว่านะครับว่าสำหรับปลากระพงราดซีอิ๊วสูตรเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่แล้วตามร้านอาหารชายทะเลเขาขายเนี่ยเขาได้กำไรมากน้อยแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของปลากระพงราดซีอิ๊วกันนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบร้านอาหารนะครับที่จะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนแบบแรกกันก่อนนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านวัตถุดิบที่ใช้นะครับปลากระพงขาวนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6ขีดกว่าๆเกือบ7ขีดนะครับ83.75 บาทแป้งทอดกรอบนะครับ36 กรัมประมาณ2ช้อนพูนๆเลยนะ2ช้อนกินข้าวแบบช้อนกลางนะบาท12 สตางค์ซีอิ๊วขาวสูตร1ง้วนเชียงหอมกลิ่นคั่วกระทะนะครับวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ปลากระพงราดซีอิ๊วของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมไม่เหมือนใครนะครับใช้ประมาณ2ช้อนกลางนะครับอยู่ที่1.95 บาทน้ำสะอาดใช้ประมาณ3ช้อนนะครับน้ำตาลมะพร้าว105 กรัมนะครับ14.49 บาทมะม่วงใช้ประมาณครึ่งลูกนะครับ7.50 บาทหอมแดงใช้2หัวนะครับ6สตางค์พริกขี้หนูใช้15เม็ดนะครับบาท20น้ำมะนาวนี่ใช้ประมาณครึ่งช้อนนะครับ2.50 บาทแล้วก็น้ำปลาใช้ประมาณ35 กรัมนะครับบาท33 สตางค์แล้วก็กุ้งแห้งใช้ประมาณ1อุ้งมือก็10 กรัม 6 บาทรวมค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับจะอยู่ที่119.96 บาทถือว่าถูกมากเลยนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับหรือร้านอาหารต่างๆวัตถุดิบทุกตัวนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใส่ในการคำนวณต้นทุนก็คือค่ายิวค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับปลาเราซื้อมา1ตัวเราใช้ทั้งตัวนะครับดังนั้นตัวนี้ค่ายิวจึงเป็น 100% เราก็จะมีค่าแรงด้วยนะครับซึ่งระยะเวลาในการทำเนี่ยผมตีไปคร่าวๆประมาณ45 นาทีนอกจากนี้จะมีอื่นๆอีก 20% อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าที่ปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมด
สูตรนี้นะครับทำมาได้1พอร์ชั่น1จานนะครับต้นทุนต่อจานจะอยู่ที่183บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายซึ่งอาหารประเภทเนี้ยซีฟู้ดเนี่ยต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40-50% นะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่366.44 บาทสมมุติผมขาย380บาทสำหรับปลาขนาด6ขีดกว่าเกือบ7ขีดนะครับเราก็จะได้กำไรต่อจานเนี่ยจะอยู่ที่196.78 บาทครับก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับปลากระพงราดซีอิ๊วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยมากๆนะครับลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef Kwan NG Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับ